ผมก็เริ่มเปิดตัว CS โปรแกรมขึ้นมานะครับผมขออนุญาตแชร์จากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไฟล์นิวเลือกเป็น CP1L นะครับปรากฏหน้าจอเดิมนะครับผมจะวาดในตัว output ติด1ตัวโดยการ interlock ก่อนนะครับแล้วผมก็จะดึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับจะเป็นอะไรนะลืมแล้ว P1L คราวนี้นะครับผมก็จะหยิบเลตเตอร์ตัวต่อไปนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ตัวต่อไปมาใช้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของไทม์เมอร์นะครับไทม์เมอร์เราเอาที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราลากมาวางไทม์เมอร์นะครับตัวไทม์เมอร์จะเป็น TIM กดเว้นวรรคนะครับ000เว้นวรรคแล้วเราก็กดชาร์ปเราใช้เวลาเป็นเท่าไหร่สมมติผมตั้งเป็น30นะครับโอเคผมตั้งชื่อให้เป็นไทม์เมอร์ตัวที่1ผมให้เป็น T0 นะครับ T0 ครับก็เห็นว่าจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นไทม์เมอร์ก็จะนับเวลาต่อเมื่อ output 100ทำงาน output 100ทำงานก็จะมาสั่งให้ switch input นะครับที่เรามาตั้งเป็น output เนี่ยนะจาก NO ก็จะเปลี่ยนเป็น NC มาสั่งให้ไทม์เมอร์ทำงานนะครับแล้วตัวไทม์เมอร์เนี่ยสามารถนำไปสร้างเป็น input ได้ด้วยนะครับเพียงเรากดแค่ T0 มันจะมาสร้างไม่สนใจค่ะมันมีว่าเรียกพร้อมกด T0 มันจะถามว่าคือ T0 ตัวนี้ไหมนะครับก็คือตัวนี้นะมันสามารถมาสร้างเป็น input ได้นะครับแล้วเราก็เอาไปขับ output อีก1ตัวนะครับ output ตัวนึงให้เป็น101ให้มันแยกกันตัวนี้ผมให้เป็น RAM 1นะครับให้เป็น RAM 1นะครับก็จะเสร็จนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาการทำงานนะครับเมื่อเรากดสวิตช์001นะครับนะหน้าคอนแทคนะครับ001เนี่ยจาก NO จะกลายเป็น NC นะครับก็จะทำให้เรากดปั๊บก็จะทำให้หลอดไฟ100เนี่ยติดนะครับหลอดไฟ100ติดนะครับก็จะทำให้สวิตช์100ที่เรามาทำการอินเตอร์ล็อกตัวนี้ก็จะต่อเราก็จะสามารถปล่อยมือจากตัวปุ่มสตาร์ทได้นะครับคราวนี้พอ100ทำนะครับ100เนี่ยเราก็มาสร้างเป็น input อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปทำไมครับไปสั่งให้ไทม์เมอร์ทำงานนะครับไทม์เมอร์ก็จะทำการนับไป3ถึง30นะครับประมาณ3วินาทีนะครับ
30มันก็ตีเป็นประมาณ30วินาทีมันก็จะนับพอไทม์เมอร์ตัวนี้นับจนครบเริ่มทำงานจะทำให้คอนแทค NOT 0นะครับที่เรานำมาสร้างเป็น input ตัวนี้เปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC แล้วก็จะสั่งให้หลอดไฟ101ตัวนี้ทำงานครับอ่ะคราวนี้พี่ครับครับขอตรงไทม์เมอร์อีกทีครับไม่ทันครับสร้างไทม์เมอร์ใช่ไหมใช่ครับสร้างไทม์เมอร์เวลาจะไทม์เมอร์มานะครับเรามาเลือกที่นี้เนาะแล้วเราก็ลากมาวางแล้วเราก็พิมพ์ TIM เป็นตัวย่อนะครับคือไทม์เมอร์เว้นวรรคกด000นะครับแต่ถ้าคุณเป็นไทม์เมอร์ตัวที่2คุณก็เป็น0001คุณเว้นวรรคคุณกดชาร์ปแล้วคุณก็ให้เวลานะครับแล้วกดเพิ่มสมมุติตัวนี้ผมให้เป็น T1ผมให้เป็น T0 แล้วตัวแรกให้เป็น T1 กด Enter Timer จะทำงานได้นะครับจะต้องมีสวิตช์นะครับต้องมีสวิตช์มาต่อคุณจะต้องสร้างสวิตช์ NO หรือ NC ก็ได้นะครับมาสั่งให้มันทำงานนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับอันนี้เราก็จะสร้าง CX Design Output เรามี2ตัวนะครับเรามีสวิตช์1 001กับ00นะครับส่วนตัวนี้2ตัวนี้เป็นสวิตช์ของ Output นะครับเพราะฉะนั้น Output ทำงานสวิตช์ตัวนี้ถึงจะทำงานเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะมี Input 2ตัว Output 2ตัวนะครับก็มาเซิร์ชนะครับ CX Design ขึ้นมานะครับลักษณะเดิมไฟล์มีโปรเจกต์นะครับผมเอาจอไม่ใหญ่มากนะตัวอื่นผมไม่ได้เซฟไม่ได้ทำอะไรผมก็โอเคไปตามปกติ yes ไปโอเคไปนะครับinput 2ตัวก็คือสวิตช์สตาร์ทกับสวิตช์สต็อปผมมีอันนี้พี่อยู่หน้าดีไซเนอร์ใช่ไหมพี่อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวพี่แชร์สกรีนนี้นะครับขึ้นยังครับผมขึ้นราคาแต่ไม่ทันครับพี่เรา new project เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยเราเปิด new project มาแล้วเนี่ยเราสร้างสวิตช์ input เอาไว้2ตัวก็จะมี start กับ stop ลักษณะเดิมนะครับแล้วเราก็สร้าง output นะครับเรามีหลอดไฟอยู่2ตัวใช่ไหมครับเรามีแรม1แรม0นะครับกับแรม1ตัวนี้เพราะนั้น output เราก็จะมี2ตัวนะครับสร้างไฟแล้วก็ใส่สีให้มันหน่อยนะครับ start นะเราเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะครับยังไม่เปิดเป็นสีนี้แต่ถ้าเรากดเปิดแล้วนะครับให้เป็นสีเขียวนะครับป๊อปนะครับผมให้เป็นยังไม่ได้ทำงานตรงนี้แต่ถ้าทำงานแล้วเป็นสีแดงหลอดไฟหลอดแรกนะครับถ้าทำงานนะให้เป็นสีน้ำเงินหลอดที่สองนะครับผมให้เป็นสีชมพูนะครับเราสร้าง input กับ output แล้วนะครับนะตอนนี้เราก็จะมาซิงค์ให้มันเข้าหากันระหว่าง CX design กับตัว CX โปรแกรมนะครับทูลแล้วเราก็อ้อโทษทีเราต้องมาตั้งก่อนนะครับว่าตัว input เราเป็นรหัสอะไรนะครับก็คือตัวแรกตัวแรกเราเป็นอะไรย้อนไปดูตัวแรกเราเป็น0001นะครับบวก0บิต01กดโอเคตัวที่2เราตั้งเป็นอะไรเราไปดูตัวที่2เราตั้งเป็น000นะครับ stop ร้อยเป็น000 set บวก0บิต00นะครับกดโอเค output ตัวแรกเราตั้งเป็นอะไรนะครับเรามาดูก่อน output ตัวแรกเราตั้งเป็น100นะครับเพราะฉะนั้นบวกเป็น1บิตเป็น00นะครับกดโอเค
ตัวที่2เราเป็นอะไรครับ101นะครับก็จะเป็นบทเป็น1บิดเป็น01นะครับกดโอเคนะครับกดโอเคเพราะนั้นเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทูนเทสนะครับคอนโทรลทีกด yes to all นะครับแล้วเราก็เลือกครั้งแรกนะครับให้มันคอนเน็กเป็น CX simulation นะครับแล้วเราก็กด start นะครับกลับมาที่หน้า CX มันก็ทำการ transfer มาครับพร้อมแล้วผมสร้างทีศูนย์ไม่ทันนะพี่อะไรนะสร้างทีศูนย์ไม่ทันสร้างทีศูนย์ของตัวไหนครับอันแรกครับโปรแกรมแรกเซฟโปรแกรมก็เมื่อคืนนี้ผมก็คุณก็เอาเครื่องมือจากตรงนี้นะที่ไอ้บรรทัดที่2นะพี่ทีศูนย์ครับอันนั้นผมทันแล้วพี่ตรงล่างทัมเมอร์พี่ตัวนี้เหรอใช่ครับตัวนั้นนะครับตัวนั้นแหละคุณก็สร้างสวิตช์ขึ้นมาตัวนึงนะครับแล้วผมก็พิมพ์ว่า T0 พอพิมพ์ว่า T0 เนี่ยมันก็จะมาถามว่าใช่ T0 ตัวนี้หรือเปล่าพิมพ์ว่า T0 นะพี่ใช่คุณพิมพ์ T0 ปั๊บมันก็จะมาฟ้องว่าใช่ Timer T0 ตัวนี้ไหมเพราะว่าเราจะเอามาสร้าง input เราจะเอาเวลาตัวเนี้ยเมื่อเวลามันนับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาสั่งให้ contact T0 ตัวเนี้ยเปลี่ยนสภาวะจาก NO เป็น NC ครับทันยังทันหรือยังแป๊บนึงมาหนึ่งทันแล้วพี่มาลันนะครับนะดูนะจะมาลันนะครับจะมาลันนะครับดูนะผมก็จะกดแป๊บนึงนะแม่ไม่ต้องเปลี่ยนว่าผมจะขยับเพื่อให้มันเห็นทั้งสองจอนะครับใส่สัญญาณอะไรก็เอาคุณเอาอะไรมาคราวนี้ดูนะครับจะเริ่มกด00นะครับกด00หลอดไฟทำงานแล้วเห็นการนับไหมครับหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งก็จะติดกด stop กด00นะครับ stop การทำงานหลอดไฟก็จะดับอีกรอบหนึ่งนะครับกด switch start 001นะครับที่เราตั้งเอาไว้พอเราปล่อยมือปั๊บก็จะเกิดการ interrupt timer ก็จะนับพอ timer นับตัวที่เรามาสร้างเป็นสวิตช์อินพุตทามเมอร์ T0 ก็จะเปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC ก็จะมาสั่งให้ output 101ติดนะครับเราเริ่มจากเรากดสวิตช์001ใช่ไหมครับสต็อปก่อนเนาะผมกดสต็อปให้มันหยุดการทำงานเรากดสวิตช์สตาร์ทนะครับ001นะมันก็จะเปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC นะครับนะสายไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสวิตช์00มาทำให้ output 101นะหรือว่าคอยล์100เนี่ยที่เป็น output เนี่ยก็จะติดขึ้นพอหลอดไฟ101 100ติดเอาท์พุตติดนะครับมันก็จะทำให้ตัวสวิตช์คอนแทคเตอร์ตัวนี้นะหรือว่าเป็นคอนแทคช่วยที่เรามาสร้างเป็นสวิตช์เนี่ย100นี่ติดด้วยเปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC นะครับพอเราปล่อยมือออกจาก input 001นะครับมันก็จะทำการอินเตอร์ล็อกกระแสไฟฟ้าก็จะไหลมาทางช่วงนี้แทนหลอดไฟก็จะติดตลอดคราวนี้พอหลอดไฟติดเรายังนำเอาท์พุต100ไปสร้างเป็นอินพุตอีกตัวหนึ่งนะครับสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อ
พอ output 100ติดใช่ไหมครับ input 100ที่เรามาสร้างเป็นสวิตช์อีกตัวนึงมันก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับจาก NO กลายเป็น NC มันก็จะสั่งให้ timer ตัวนี้นับเวลาพอ timer นับเวลาแล้วนะครับจนครบ30นะครับมันก็จะสั่งให้ตัวสวิตช์ input นะครับก็คือสวิตช์ของ timer นะ timer สามารถมาสร้างเป็น input ได้นะครับสวิตช์ของไทม์เมอร์นะครับ input นะเปลี่ยนสภาวะจาก NO กลายเป็น NC ก็จะมาสั่งให้หลอดไฟ output 101ตัวนี้ติดหลอดที่2อ่ะดูการทำงานนะครับกด001หลอดไฟติดแล้วก็เห็นการนับใช่ไหมครับ3วิหลอดไฟสีชมพูก็จะติดเพราะนั้นหลอดไฟก็จะติด2ดวงแล้วเราก็ปล่อยมือถ้าเราอยากให้ไฟดับเราก็มากดสวิตช์000เป็นการสต็อปก็คือตัดวงจรตั้งแต่ต้นไฟก็จะดับเวลานับปุ๊บหลอดติดกดสต็อปไฟดับนะครับสอบถามครับผมต่อตามพี่ทำไมมันข้างหน้ามันขึ้นขีดแดงอ่ะพี่ดูครับผมดูแล้วผมปล่อยมือปุ๊บนับครับหลอดไฟติดมันไม่เขียวอ่ะพี่ขิงใช่ข้างหน้ามันปกติมันต้องเขียวปกติข้างหน้ามันต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ถ้าพอต่อเสร็จแล้วแต่ของผมมันขึ้นเป็นสีแดงครับพี่โอเคนะถ้าไม่มีใครสอบถามนะผมจะขึ้นใบงาน2กับใบงาน3แล้วนะเทพอ่ะใบงานที่3ไปใบงานที่2ครับพี่ว่าได้ยินไหมเนี่ยพี่เราจะเอาไทม์เมอร์เข้ามาช่วยในการฮัลโหลฮัลโหลเดิมเนี่ยหลอดไฟกดสต็อปปั๊บหลอดไฟดับใช่ไหมครับเขาไม่ได้ใส่หูฟังพี่เขาไม่ได้ใส่หูฟังว่าไงครับตอนนี้ไม่ได้ยินผมถอดหูฟังออกแล้วฮัลโหลครับได้ยินป่ะพี่คือผมถอดหูฟังออกแล้วไงตอนนี้คุณได้ยินเสียงผมป่ะได้ยินครับผมไม่ได้ยินเสียงแต่พี่ได้ยินบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะเสียบกลับไปทีมกับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสอบถามมาเลยได้ยินแล้วสอบถามเลยครับผมขึ้นขีดแดงอ่ะพี่ข้างหน้าขึ้นขีดแดงปกติมันขีดเขียวไอ้พี่ที่ผมเคยทำแล้วอันนี้มันขึ้นสีเขียวไม่มันขึ้นสีแดงอ่ะคุณแชร์ขึ้นมาเลยครับได้ครับเฮ้ยวันนี้ดีเจโซดามาด้วยเนี่ยเห็นไหมครับคุณต่อผิดไงคือคุณไปต่อแถวเดียวกันหมดคุณแยกแถวอ่ะคุณค้างไว้เดี๋ยวผมจะเอาแอนโนเทตวาดได้ครับคุณต้องแยกอันนี้แถวหนึ่งต้องแยกแถวครับถ้าเขียนอยู่แถวเดียวกันมันขึ้นสีแดงอยู่แล้วครับอ่ะคุณสต็อปแชร์เดี๋ยวคุณดูผมแยกแถวอันนี้แถวศูนย์คุณเขียนอยู่ในแถวศูนย์อย่างเดียวเนี่ยจริงๆคุณต้องเขียนนี้เป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองเดี๋ยวผมแชร์ของผมเห็นไหมผมแยกเห็นไหมครับ0 1 2ต้องแยกนะครับได้แล้วครับโอเคกดสต็อปดับกดปั๊บนับไทม์เมอร์นับแล้วไทม์เมอร์ก็มาจ่ายให้หลอดไฟอีกหลอดหนึ่งติดกดสต็อปตัดการทำงานไฟดับมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีผมจะอธิบายใบงานเนาะเบื้องต้นเนี่ยคุณต้องเขียนแบบผมไม่ได้ก่อนนะเบื้องต้นนะคราวนี้ใบงานที่2ก็คือผมต้องการให้ไฟมันวิ่งเพิ่มไปอันนี้มันวิ่งมาหลอดที่1ติดหลอดที่2ติดใช่ไหมครับ
ผมต้องการให้มันติดหลอดที่3หลอดที่4จากนั้นกดปุ๊บดับหมดกดปุ๊บติดดวงที่1ดวงที่2นะครับดวงที่3ดวงที่4พอติดคาเอาไว้แล้วนะครับผมกดสต็อปปุ๊บหลอดไฟดับทั้งหมด4ดวงอันนี้คือใบงานที่2อันนี้ก็เป็นงานที่2นะครับ2นะใบงานที่3ก็คือใบงานที่3แบบนี้ครับเอาพุท4ตัวเหมือนเดิมนะให้หลอดไฟ2เนี่ยมันติดครบ4ดวงกดสต็อประดับใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็น3เป็น3นะติดนะครับติดจากนั้นไม่ต้องกดสวิตช์สต็อปนะครับให้ไฟมันดับไปเองเลย4ดวงใบงาน2กดสตาร์ทปั๊บหลอดไฟติดหลอดไฟติดหลอดไฟติดครบ4ดวงกดสต็อปหลอดไฟดับทั้งหมด4ดวงแต่ถ้าเป็นใบงานที่3กดสตาร์ทดวงที่1ติดดวงที่2ติดดวงที่3ติดดวงที่4ติดแล้วดับไปเองอัตโนมัติไม่ต้องไปกดมีใครไม่เข้าใจใบงาน2กับ3มั้ยครับเงื่อนไขของ2กับ3แบ่งกันทำได้มั้ยครับมี2คนแล้วแต่เลยครับในกลุ่มคุณนะครับคุณจะแบ่งกันทำหรือว่าคุณจะทำเองทั้งหมดได้หมดเลยครับนะครับพี่เดี๋ยวถือว่าเป็นมาครับพี่แป๊บนึงได้ครับก็ถือเป็นการฝึกแก็บมาส่งหน้าบ้านครับครับโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเข้าใจแล้วก็เริ่มพี่ผมทำวันที่2แล้วพี่ได้ครับเริ่มทำเลยครับทำเลยครับเริ่มทำเลยครับ